สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยไหนๆก็ไหนๆละทำความสะอาดทั้งทีรีวิวคอนยูเนียเวอร์ชั่นใหม่ไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่คือผมเคยถ่ายคลิปละเอียดไว้แล้ว1คลิปนะครับก็เป็นสมัยเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ทำ YouTube ใหม่ๆอ่ะนะก็ไหนๆก็ทำความสะอาดก็เลยเอางานพร็อพนะครับ1ต่อ1คอนหนักนะเนี่ยสังเกตดูน้ำหนักเป็นสเกล1ต่อ1นะครับเป็นคอนยูเนียของทอนะครับคือชื่อกล่องตัวนี้มันทอเดอะดาร์กเวิลด์นะให้ดูรายละเอียดเท็กเจอร์นะตรงนี้เขาทำมาได้ดีคือมันเป็นลักษณะเหมือนซอฟต์เมนิวแต่มันมีอะไรอยู่ข้างในครับมันดูตันๆนะแล้วก็กดไปไม่ยุบด้วยส่วนนี้นะครับลายนะนี่คือลายของคอนนะเขาทำมาได้ดีแล้วเชือกตรงนี้เนี่ยเป็นหนังเทียมคือไว้แกว่งได้เลยนะครับแต่ผมไม่แกว่งหรอกผมกลัวมันหลุดนะนะไหนๆก็เอามาทำความสะอาดแล้วก็เอามาให้ดูเลยนะครับนี่รายละเอียดข้างในใครอ่านออกบ้างใครอ่านออกมีรางวัลนะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะภาษาชาวแอสการ์ดหรือเปล่านี่นะครับก็เป็นลักษณะของคอนนะผมก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคือถ้าเกิดเทียบเดี๋ยวเอาเทียบกับถุงมือดีกว่าว่าขนาดเท่าไหร่ปึ๊บนี่อันนี้คือถุงมือจีนที่เคยทำสีไปนี่ก็คือคอนยูเนียสังเกตว่าถุงมือมันยังเล็กอยู่ก็กำลังตามหาของ Hasbro ที่ออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะได้รีวิวคู่กับคอนยูเนียส่วนคอนStorm Breaker Storm Breaker หรือ Storm Trooper เอ้ย Storm Trooper มันStar Wars ครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดของได้มาก็จะเอามารีวิวให้ชมนะวันนี้ก็มารีวิวบรรยากาศในห้องของสะสมของผมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไม่รู้ลงวันไหนลงอาทิตย์หน้าแน่นอนน่าจะประมาณวันพฤหัสบดีนะก่อนนะครับสวัสดีครับ